สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ของเกาหลีใต้กันบ้างนะซึ่งเวลานี้ค่ะ IBK Altos ได้ออกมาประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าทำการต่อสัญญากับโค้ชคิมโฮชุนซึ่งเป็นเฮดโค้ชคนเดิมของทาง IBK Altos นั่นเองค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยได้รายงานข่าวออกมาค่ะพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะว่า IBK Altos ต่อสัญญากับโค้ชคิมโฮชุนผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงดูผู้เล่นด้วยความเป็นผู้นำที่อบอุ่นค่ะก็เขียนมาแบบนี้นะคะซึ่งต่ายก็ใช้ Google แปลนะอาจจะแปลผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กๆน้อยๆก็ต้องขออภัยกันไว้ด้วยนะคะโดยที่เนื้อหาของข่าวเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้นะคะว่า IBK Altos ประกาศเมื่อวันที่19มีนาคมปี2567ว่าเราได้ลงนามในสัญญาต่ออายุกับโค้ชคิมโฮชุนหลังจากเข้ารับตำแหน่งโค้ชคิมโฮชุนก็รักษาเสถียรภาพของทีมด้วยความรวดเร็วและการสื่อสารกับผู้เล่นตามความเป็นผู้นำอันอบอุ่นของเขานอกจากนี้โค้ชยังมีส่วนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมโดยมุ่งเน้นไปที่การเลี้ยงดูผู้เล่นอายุน้อยผ่านคำแนะนำที่ปรับปรุงของโค้ชเองโค้ชคิมได้กำหนดสีประจำทีมที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง IBK Altos เช่นการจัดระบบการป้องกันที่ดีและการบล็อกที่แข็งแกร่งและได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันคัพทัวร์นาเมนต์ปี2023เป็นครั้งแรกในรอบ7ปีซึ่งนำไปสู่การจบอันดับรองชนะเลิศและนอกจากนั้นค่ะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ด้วยนะคะว่าทีม IBK Altos มีความพึงพอใจที่จะร่วมงานกับโค้ชคิมโฮชุนต่อไปซึ่งมีทักษะในการเลี้ยงดูผู้เล่นตามความเป็นผู้นำและเราในฐานะสโมสร IBK Altos พร้อมจะสนับสนุนโค้ชคิมโฮชุนเพื่อให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่หลังจากนั้นค่ะสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์โค้ชคิมโฮชุนนะคะก็ถามถึงประเด็นการต่อสัญญานะโค้ชคิมโฮชุนก็ได้ให้คำตอบมานะคะว่าผมรู้สึกขอบคุณสโมสรที่ให้โอกาสผมอีกครั้งและผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ทีมวอลเลย์บอล IBK Altos กลับคืนมาได้มากเท่ากับความไว้วางใจที่ทางสโมสรมอบให้ผมนี่ค่ะคือคำให้สัมภาษณ์ของโค้ชคิมโฮชุนนะคะก็มีการกล่าวขอบคุณนะคะแสดงความขอบคุณไปทางทีม IBK Altos ที่ให้ความไว้วางใจนะและโค้ชก็ยังพูดด้วยนะคะว่าถ้าโค้ชได้มีโอกาสคุมทีมนะโค้ชจะคุมทีมให้นักกีฬานั้นได้เล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขและเมื่อนักกีฬาได้เล่นวอลเลย์บอลอย่างมีความสุขไม่เครียดแล้วเนี่ยผลการแข่งขันมันจะออกมาดีเองโค้ชเคยให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้ค่ะและในเมื่อโค้ชคิมโฮชุนหรือพ่อใหญ่คิมโฮชุนได้ต่อสัญญากับทาง IBK Altos เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันค่ะทุกคนที่ชมพู่พรพันธ์เกิดปราศนักกีฬาสาวไทยของเราจะได้ร่วมต่อสัญญากับทาง IBK Altos เพราะว่าในทีมนี้เนี่ยจุดอ่อนของเขาก็คือมือเซตนะคะมือเซตยังไม่มีความแข็งแกร่งเท่าที่ควรนะยังไม่มีการจ่ายบอลที่หลากหลายเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้สูงมากๆนะคะที่โค้ชคิมโฮชุนจะมีโอกาสเลือกชมพู่พรพันธ์เกิดปราศเข้ามาร่วมทีมหากชมพู่ได้มาลงทะเบียนไทรเอาท์ที่เกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นไปได้ค่ะที่โค้ชจะได้เลือกเธอนะซึ่งตรงนี้เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็มีความคอมเมนต์ความคิดความเห็นแตกต่างกันไปต่างๆนานาเยอะมากๆเลยค่ะบางกลุ่มก็บอกว่าไม่ต้องไปหรอกชมพู่มันเหนื่อยมากมันหนักมากบางกลุ่มก็บอกว่าเอาตามที่ชมพู่ตัดสินใจเลยสบายใจอยากจะไปที่ไหนก็ไปที่นั่นเขาพร้อมจะเชียร์พร้อมจะซัพพอร์ตและแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรไปก็ได้นะคะเนื่องจากว่าค่าแรงเนี่ยจะได้เยอะมากกว่าเดิมด้วยการที่นักกีฬาสาวไทยได้ร่วมต่อในฤดูกาลที่2เนี่ยค่าแรงเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 150,000 เหรียญนะคะทุกคนถ้ามีการหักคำนวณภาษีแล้วมันก็ยังเหลือเยอะมากกว่ารอบแรกที่ได้ไปนะคะซึ่งตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับชมพู่อีกทีนึงว่าจะมีการไปลงทะเบียนไทรเอาท์และจะมีโอกาสได้ร่วมเล่นในเกาหลีใต้อีกครั้งหรือไม่โดยส่วนตัวตายมองว่าชมพู่มีโอกาสที่จะได้เล่นที่เกาหลีใต้นะคะเนื่องจากเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางเกาหลีใต้แล้วนะคะบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีบรรยากาศที่ดีมากๆในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็การเข้ากันกับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเธอก็มีความอบอุ่นนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังไปได้ดีกำลังไปได้สวยประมาณนั้นมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะที่ชมพู่เนี่ย
จะได้มาร่วมกับโคโววิลิเกาหลีใต้ในฤดูกาลหน้าอีกอาหารการกินอากาศบรรยากาศเพื่อนร่วมทีมสนามฝึกซ้อมหลายๆอย่างมันก็เอื้อประโยชน์อย่างที่ชมพู่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปนั่นเองนะคะสำหรับการเซ็นสัญญาของโค้ชคิมโฮชุนที่ทาง IBK Altos ออกมาประกาศเนี่ยก็มีแฟนวอลเลย์บอลชาวเกาหลีใต้บางกลุ่มนะที่เขาชื่นชมที่เขาแสดงความยินดีด้วยเขาบอกว่าโค้ชคนนี้แหละเป็นโค้ชที่จริงใจอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเขาก็ติก็ว่ากันไปตรงๆแต่สำหรับบางคนนะคะเขาก็มองว่า IBK Altos น่าจะหาโค้ชคนใหม่ซึ่งแน่นอนค่ะพอมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความคิดความเห็นของแต่ละคนมันก็ย่อมมีความแตกต่างกันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะและณเวลานี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าอย่างไรก็ตาม IBK Altos เนี่ยได้ต่อสัญญากับโค้ชคิมอย่างแน่นอนตอนนี้เราก็มาลุ้นค่ะตรงที่ว่าชมพู่จะไปลงทะเบียนทรายเอาท์ที่เกาหลีใต้หรือไม่ถ้าไปลงทะเบียนทรายเอาท์มีโอกาสที่ชมพู่จะได้เล่นอยู่ที่เกาหลีใต้อาจจะอยู่ในทีม IBK เหมือนเดิมหรืออยู่ในทีมอื่นๆก็ว่ากันไปแต่ถ้ามีที่อื่นนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าแรงค่าเหนื่อยเงื่อนไขต่างๆที่เขามาเสนอเนี่ยชมพู่ก็อาจจะไปลองประเทศอื่นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความคิดแล้วก็การตัดสินใจของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเองนะคะเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยกันสักนิดหนึ่งนะคะว่าชาวไทยมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรหลังจากที่ทราบว่าโค้ชคิมโฮชุนได้ต่อสัญญากับ IBK Altos และมีความคิดเห็นว่าอย่างไรว่าชมพู่ควรจะไปเกาหลีใต้หรือไม่นะคะก็ฟังเพื่อเป็นความบันเทิงความเพลิดเพลินเฉยๆนะไม่ได้ไปร่วมตัดสินใจอะไรกับชมพู่นะคะความคิดแรกค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าถ้ามองในแง่ดีนักกีฬาเล่นในลีกเกาหลีมันมีบรรยากาศที่เป็นมิตรนะนอกจากเรื่องของค่าตอบแทนแล้วอาหารการกินก็ดีแล้วกองเชียร์ก็เยอะด้วยมันทำให้นักกีฬามีความอบอุ่นใจเพราะว่าบรรยากาศการเชียร์ของที่เกาหลีใต้นั้นดีมากๆเขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาเขียนเอาไว้ว่าการทรายเอาท์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของนักกีฬานะที่มีโอกาสตัดสินใจว่าจะไปทรายเอาท์ที่เกาหลีใต้หรือไม่แต่อย่างไรก็ตามฉันมองว่าชมพู่น่าจะไปทรายเอาท์ที่เกาหลีอย่างแน่นอนเขาก็คาดการไปแบบนี้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนว่ามันอาจจะเป็นข่าวร้ายหน่อยนะที่ทาง IBK ต่อสัญญากับโค้ชคิมโฮชุนจะสามารถยกระดับของทีมไปได้มากกว่านี้หรือไม่นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนเอาไว้ว่าฉันคิดว่าชมพู่น่าจะอยู่ IBK Altos อีก1ฤดูกาลนะเพราะมีมิตรภาพที่ดีอยู่ทางเกาหลีใต้และมีเพื่อนที่ดีอยู่ใน IBK Altos คอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เขียนแสดงความคิดความเห็นเอาไว้นะคะว่าถ้า IBK ยังทำบอลเร็วไม่เป็นก็ไม่น่าสนใจที่จะร่วมอยู่ในทีมนี้เพราะว่าทีมอื่นเขาพัฒนาไปไกลกันหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาค่ะเขาก็เป็นห่วงเรื่องของสุขภาพนะคะร่างกายจะต้องแข็งแรงมากๆนะชมพู่ถ้าจะไปอ่ะห่วงสุขภาพตัวเองก่อนไหมเขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วจะไปอยู่ที่ลีกไหนเนี่ยก็ต้องใช้ร่างกายทั้งนั้นนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะเอาเลยชมพู่ไปก็ไปฉันพร้อมเชียร์และสนับสนุนเธอเสมอค่ะนี่ล่ะค่ะทั้งหมดก็เป็นความคิดความเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นกันเมื่อทราบว่าโค้ชคิมโฮชุนได้ต่อสัญญาแล้วก็เขาก็คาดการณ์นะคะว่าชมพู่เนี่ยมีโอกาสที่จะไปที่เกาหลีใต้หรือไม่ค่ะสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยท่านอื่นๆมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ